แม่นกน้อยเผยพ่อหลอดสุดติดเชื้อตัดนิ้วลั่นวาจาขอบวชให้สามีหวังปาฏิหาริย์แม่นกน้อยเผยอาการป่วยพ่อหลอดสุดอีกนอนโรงพยาบาลร่วมเดือนแผลติดเชื้อตัดนิ้วลั่นวาจาขอบวชให้สามีหวังปาฏิหาริย์เกิดอีกครั้งแฟนๆหมอลำเป็นห่วงอาการป่วยของพ่อหลอดประมุขของวงหมอลำเสียงอีสานที่ป่วยหลายโรคอาการทรุดเข้าโรงพยาบาลร่วมเดือนแล้วโดยมีกำลังใจจากภรรยาคู่ชีวิตอย่างแม่นกน้อยอุไรพรที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566แม่นกน้อยที่มาร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรียักษ์เฟสติวัลณเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงอาการป่วยของพ่อหลอดหลังสุดอีกรอบมีแผลติดเชื้อถึงขั้นต้องตัดนิ้วซึ่งแม่นกหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนไว้ว่าถ้าพ่อหลอดหายป่วยกลับมาแข็งแรงเดินได้อีกครั้งจะขอบวชให้สามีโดยแม่นกน้อยเผยว่าช่วงนี้พ่อหลอดนอนอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณ1เดือนแล้วท่านยังจำอะไรไม่ได้เลยจำแม่นกไม่ได้แล้วค่ะณวันนี้แต่แม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ยามากกว่าแม่ก็ได้คุยกับพ่อหลอดท่านบอกว่าไม่ให้หยุดทิ้งวงไม่ได้ไม่ต้องมาเฝ้าพ่อแม่ต้องไปกับวงดูแลลูกๆในวงเสียงอีสานอาการพ่อหลอดทรุดค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลสิ่งที่ท่านเป็นเบาหวานความดันมะเร็งเป็นแผลกดทับตอนนี้ตัดนิ้วติดเชื้อตัดเท้าตัดขาคือคุณพ่อหลอดท่านป่วยมาน่าจะ 5-6 ปีแล้วมีปาฏิหาริย์มาแล้ว3รอบน่าจะไม่รอดมาแล้วหลายรอบแต่รอบนี้ถ้าเกิดปาฏิหาริย์อีกเราเองในครอบครัวเสียงอีสานก็ยินดีสาธุขอกำลังใจจากแฟนเพลงทุกท่านขอให้ส่งกำลังใจให้พ่อหลอดผู้สร้างตำนานหมอลำเสียงอีสานและขอกำลังใจให้แม่นกน้อยด้วยค่ะได้ไปบนบานศาลกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมขอหลายที่เลยค่ะบนไว้หลายอย่างถ้าเกิดปาฏิหาริย์คุณพ่อได้กลับบ้านแล้วแข็งแรงแม่ก็จะบวชจริงๆค่ะบวชเป็นแม่ชีบวชโกนหัวเลยเป็นความตั้งใจของแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อตอนที่ท่านได้สติขอเราว่าถ้าแม่สื่อได้ขอได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พ่อหน่อยว่าพ่ออยากกลับมาเดินได้กลับมาแข็งแรงลั่นวาจาไว้คือแม่เคยบวชมาแล้วรอบนึงอันนั้นคือเกิดปาฏิหาริย์วงสะดุดคุณพ่อหลอดบอกว่าพ่อจะพาแม่ไปบนแม่จะบนอะไรคิดไม่ออกเลยแล้วแม่อยากบอกว่าผู้หญิงบวชเนี่ยถ้าพลังศรัทธาไม่พอไม่มีบุญก็บวชไม่ได้รอบนั้นแม่ก็เกิดปาฏิหาริย์ได้บวชไปแล้วรอบหนึ่งจนวงกลับมายืนได้สิ่งที่แม่นกน้อยตั้งใจในครั้งนี้ที่บนไว้ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่าท่านคือประมุขของบ้านตองห้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้พระอาจารย์โพสต์ข่าวช็อกน้องดอมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษอาลัยน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพ1ใน13หมูป่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษยายแจ้งข่าวเศร้าโดยทราบว่าสาเหตุในการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุผู้ใช้เฟซบุ๊กซูปาดปองเมทิโก้โพสต์ข่าวเศร้าแจ้งว่าน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพหรือน้องดอมทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไปหลังจาก13ชีวิตจากทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561ความว่าลูกศิษย์ดอมเสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าโยมยายของเจ้าดอมเราเคยสอนธรรมะให้สมัยประถมมาใส่บาตรพระแจ้งว่าน้องเสียชีวิตแล้วบ้านน้องอยู่ใกล้กับวัดนี่ล่ะน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากเขียนหนังสือตัวบรรจงสวดมนต์เก่งได้รางวัลจากเราตลอดตอนติดถ้ำหลวงโยมยายก็ออกมาใส่บาตรขอพรพระทุกวันขอให้น้องรอดขอมีปาฏิหาริย์น้องดอมดวงเพชรพรหมเทพน้องดอม1ใน13หมูป่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษอุตส่าห์รอดพ้นจากติดถ้ำหลวงมาได้
ไปเรียนโรงเรียนกีฬาที่จอเชียงใหม่จนได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษโยมยายแจ้งว่าเสียเพราะอุบัติเหตุยังไม่แน่ชัดน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพน้องดอม1ใน13หมูป่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษขอให้ดวงวิญญาณเจ้าดอมดวงเพชรพรหมเทพไปสู่ภพภูมิที่ดีภพภูมิที่เจ้าปรารถนาหวังว่าธรรมะของพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจะติดตัวเจ้าไปทุกคนทุกแห่งและเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ขอได้มาเป็นลูกศิษย์กันอีกด้านพระเจ้าอินสารวัดพระธาตุดอยวาวโพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจครอบครัวของแม่น้อยที่สูญเสียน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพ13หมูป่าขอดวงวิญญาณน้องดอมสู่สุคติภพเอ็นดูแต่น้องดอมกำลังมีอนาคตคนเรารู้วันเกิดไม่รู้วันตายทั้งนี้น้องดอมได้ทุนไปเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษโดยการสนับสนุนของสปอร์ตเอ็ดดูเคชั่นและมูลนิธิซิโก้เช็คมติคณะรัฐมนตรีวันที่14กุมภาพันธ์แต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติข้าราชการในหน่วยงานต่างๆดังนี้1การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมวท.เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่5มกราคม2559ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการแล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเนื่องจากวท.มีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปฏิบัติราชการใหม่เดิมวท.ได้มีคำสั่งวท.ที่4/2564ลงวันที่5มกราคม2564แต่งตั้ง 1. นายประสบเรียงเงินรองปลัดวท.เป็นโฆษกวท.และ 2. นางสาวเพชรรัตน์สายทองผู้ช่วยปลัดวท.เป็นรองโฆษกวท.ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของวท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันวท.จึงแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกวท.ขึ้นใหม่ซึ่งวท.ได้มีคำสั่งวท.ที่ 15/2566 เรื่องแต่งตั้งโฆษกวท.และรองโฆษกวท.ลงวันที่16มกราคม2566ด้วยแล้วดังรายนามต่อไปนี้ 1. นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดวท.เป็นโฆษกวท.2. นางสาวธิตนัทสมบัติสิริผู้ช่วยปลัดวท.เป็นรองโฆษกวท.2. การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปยป.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนางชุติมาหาญเผชิญรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนักบริหารระดับสูงเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาทสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปยป.นักบริหารระดับสูงเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาทสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว 3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งพันตำรวจโทอนุรักษ์จิรจิตเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง4ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่จำนวน9คนดังนี้1นายประพันธ์เทียนวิหารผู้แทนเกษตรกร2นายเด่นนรงค์ธรรมมาผู้แทนเกษตรกร3นายบุญช่วยมหิวันผู้แทนเกษตรกร4นายสมศักดิ์ป้องปัญจมิตรผู้แทนเกษตรกร5นายตระกูลสว่างอารมณ์ผู้แทนเกษตรกร6นายฉลองชาติยังปักศรีผู้แทนเกษตรกร7นายปราณพงษ์ติลพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิ8นายธนูมีแสงเงินผู้ทรงคุณวุฒิ9นางวรรณภาบุญสุขผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปThank you.